รวมทั้งมีการใช้ข้อหานี้ในทางกลั่นแกล้งกันเพื่อทำลายผู้ที่เห็นต่างหรือศัตรูคู่แข่งทางการเมืองนะครับอยู่เป็นประจำซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการสร้างความปรองดองในสังคมไม่เป็นผลดีแม้แต่ต่อการที่จะทำให้สถาบันเกิดความมั่นคงเพราะมีการแอบอ้างเอาไปใช้ประโยชน์ในทางการเมืองเพื่อทำลายผู้ที่เห็นต่างขั้นตอนต่างๆของการดำเนินคดีตั้งแต่การที่จะกำหนดว่าใครเป็นผู้แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษได้การตั้งข้อหาการไม่ให้ประกันตัวการดำเนินคดีที่ใช้เวลายาวนานและทำให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่ได้รับความเป็นธรรมรวมทั้งมีการใช้ข้อหานี้ในทางกลั่นแกล้งกันเพื่อทำลายผู้ที่เห็นต่างหรือศัตรูคู่แข่งทางการเมืองนะครับอยู่เป็นประจำซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการสร้างความปรองดองในสังคมไม่เป็นผลดีแม้แต่ต่อการที่จะทำให้สถาบันเกิดความมั่นคงเพราะมีการแอบอ้างเอาไปใช้ประโยชน์ในทางการเมืองเพื่อทำลายผู้ที่เห็นต่างแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าทั้งกระบวนการเนี่ยเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างไม่สมดุลไม่เป็นไปตามหลักสัดส่วนนะครับเพราะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยก็ควรจะต้องมีการแก้ไขปรับปรุงเพื่อประโยชน์ของทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ของสังคมโดยส่วนรวมแต่ว่าที่พวกเรามากันเนี่ยเราเป็นผู้ที่เคยถูกกระทำมาในช่วงเหตุการณ์6ตุลา19การถูกกระทำนี้มีทั้งการใช้กำลังความรุนแรงเข้าปราบปรามเข้าฆ่าแล้วก็ใช้กฎหมายอย่างไม่เป็นธรรมในกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมที่ใช้นั้นเนี่ยก็มีเรื่องทำนองเดียวกันกับมาตรา112อยู่ด้วยการที่ใช้ความรุนแรงและใช้กฎหมายอย่างไม่เป็นธรรมต่อนักศึกษาเมื่อ40กว่าปีก่อนยิ่งทำให้สังคมเกิดความขัดแย้งและเป็นบาดแผลของสังคมไทยเราก็ไม่อยากเห็นเหตุการณ์ทำนองเดียวกันเกิดขึ้นอีกนักศึกษาเยาวชนในขณะนี้มีความเห็นต่างจากผู้มีอำนาจแล้วก็แต่ว่าเขาต้องการเห็นสังคมที่ดีงามวิธีที่ดีที่สุดทางออกที่ดีที่สุดก็คือต้องให้มีการหารือกันต้องให้มีการพูดจากันแล้วก็ถ้ามีการดำเนินคดีก็ควรจะเป็นไปตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาและให้ความเป็นธรรมคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของนักศึกษาและประชาชนมีพรรคการเมืองเสนอเรื่องนี้กันอยู่ผมคิดว่าการเสนอเนี่ยไม่การเสนอแก้กฎหมายไม่เป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญและทางออกในเรื่องนี้ก็คือให้รัฐสภาพิจารณาไปตามกระบวนการของรัฐสภาได้ข้อยุติอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นถ้าได้ข้อยุติแล้วพรรคการเมืองยังต้องการเสนออยู่หรือประชาชนต้องการเสนอต่อไปอีกก็สามารถทำได้ตามกระบวนการของรัฐธรรมนูญแต่ไม่ควรไปตัดตอนไปห้ามด้วยเหตุผลว่าข้อเสนอหรือร่างแก้ไขกฎหมายเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญเพราะการจะพิจารณาว่าร่างกฎหมายนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่เขามีขั้นตอนอยู่แล้วเมื่อรัฐสภาพิจารณาเสร็จก็จะต้องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่แต่ไม่ใช่พิจารณาแต่ต้นตั้งแต่ตอนที่เข้าสภามันเป็นความจำเป็นทางใจนะครับในเมื่อลูกศิษย์ของเราได้ดำเนินการมาถึงขนาดนี้แล้วแล้วเราจะอยู่เพิกเฉยก็เป็นสิ่งที่น่าละอายสำหรับคนที่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของหลักนิติธรรมหลักนิติรัฐเนี่ยผมก็ต้องการให้ทางฝ่ายของตุลาการทางฝ่ายของผู้พิพากษาเนี่ยเคารพต่อหลักการอันนี้ซึ่งคณะนิติศาสตร์ของทุกมหาวิทยาลัยในประเทศไทยก็สอนเรื่องนี้ดังนั้นก็โดยส่วนตัวของผมเนี่ยถือว่ามีเป็นความจำเป็นที่จะต้องยึดหลักของนิติธรรมและนิติรัฐนะแล้วก็ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อ
สังคมไทยโดยรวมครับสิ่งที่น่าจะดีใจทั้งที่ก็เศร้าใจในเวลาเดียวกันก็คือเยาวชนคนหนุ่มสาวรุ่นปัจจุบันนั้นตื่นตัวมากกว่าเมื่อ10ปีที่แล้วอันนี้เป็นความต้องเรียกว่าประทับใจนะครับเศร้าใจที่เขาจะต้องถูกจับกุมคุมขังอยู่ในคุกโดยขัดต่อหลักของนิติธรรมหลักของนิติรัฐเป็นเวลานานนะครับคือมันก็ลูกศิษย์ลูกหาของเราอะครับถ้าเราไม่ทำอายุขนาดนี้นะครับคนอย่างอาจารย์ศิลปินอย่างคุณสุชาติสวัสดิ์ศรีก็ดีคนอย่างผมก็ดีอายุ80ปีแล้วอะจะอยู่ไปแค่ไหนไม่จำเป็นจะต้องคิดมากนะครับที่จะต้องมาประกันแล้วถ้าเราคิดดูนะ20ปีข้างหน้าเนี่ยคนเหล่านี้ที่ถูกจับติดคุกเนี่ย20ปีข้างหน้าเนี่ยคนเหล่านี้ถ้ารักษาชีวิตเอาไว้ได้รักษาหลักการเอาไว้ได้คนเหล่านี้ก็คือคนที่เป็นผู้นำของประเทศชาติใน20ปีข้างหน้า